ขอต้อนรับเข้าสู่ร้องข้ามกำแพงวันนี้ซุปตาของเราจะวินหรือว่าจะเฟลถ้าพร้อมแล้วเชิญพบกับพี่ฝนธนสุนทรดีเจนุ้ยและพี่โตศักดิ์สิทธิ์ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีทุกท่านทั้ง3ท่านนะครับพี่ฝนพี่นุ้ยพี่โตนะครับทำไมระดับฝนธนสุนทรโตศักดิ์สิทธิ์ต้องออกมายืนผายมือรับกันกันตถาวรผมให้เกียรติพวกคุณได้ออกเฟรมในรายการก่อนไงผมไม่ออกหลังสุดนานไงบอกโทรทัศน์นานๆไงโอ้ใช้คำว่าโทรทัศน์ปะนอกปะนอกร้องฟีเจอริ่งมาแล้วกี่คนพี่ฝนโอ้โหนับไม่ถ้วนเยอะใช่ไหมไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วมันเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันถ้าเป็นคนที่เราเคยร้องเพลงด้วยมาแล้วจะจำเสียงเขาได้ไหมจำได้แค่เสียงแอะมาก็จำได้แล้วว่าเสียงอะไรนะครับพี่ฝนครับแอะไม่ต้องเคลิ้มตามเขาหลาหลาหลาคุณรู้ไหมฮะคุณโตรู้ครับฟังเสียงแอะมาก็รู้แล้วใครจริงคุณคือซุปตาตัวจริงผมกะเลยว่าคนนี้ผมจะไม่หลอกใครแน่นะหน้าตาแบบผมคิดว่าผมหลอกคุณเป็นนะฮะโอ้ยพ่อพระพ่อคุณทูลกระหม่อมอย่าให้รู้ว่าหลอกนะ อย่าให้รู้นะจิตถั่วไปเลย พูดตรงๆเลยนะว่าไม่เคยแบบว่าหลอกใครไม่เป็นแล้วเกลียดคนที่หลอกเราวันนี้เป็นไปได้นะที่วันนุ้ยจะได้ช่วยเหลือทุกคนนะเป็นคนดีน่าไว้ใจมากเลยมาผู้ช่วยเหลือทุกคนน่ะมาผู้ช่วยเหลือทุกคนมันก็ยากนะแต่จริงๆแล้วผมว่าพวกคุณฝีมือระดับ3เทพอย่างพวกคุณน่าจะจับได้มาเป็นเท่าทุลีก็จำได้โอ้โหนี่พูดเลยนะว่าแค่แอะเดียวเท่านั้นรู้เลยจะรู้ได้ยังไงล่ะจะบ้าเหรอคุณจะรู้ได้ยังไงแค่แอะเดียวผมให้พวกคุณเลือกกันเองว่าใครจะร้องก่อนก้าวเท้าออกมาครับเป็นเอกฉันท์แล้วครับดูจากระนาบนี้คุณอยู่หน้าสุดเลยครับคุณฝนธนสุนทรครับไม่ทันแล้วไม่ทันคนสุดท้ายคนแรกเลยเหรอคนแรกเลยโอ้ยจะกลัวอะไรล่ะไอ้มั่นใจเฮ้ยมาเลยยัยไอ้เอ้อคนแรกครับพี่ฝนธนสุนทรเชิญพี่นุ้ยกับพี่โตนะครับไปนั่งบอกป้ายตรงนี้ได้เลยครับนักร้องหลังกำแพงหมายเลขหนึ่งคนนี้ครับหล่อขั้นเทพพูดแค่นี้รู้เลยไหมโดมปกรณ์ลำโดมปกรณ์ลำยิ่งยงยอดบัวงามโอ้โหโดมเสน่ห์แพรวพราวหุ่นดีกล้ามแน่นอุ้ยหล่อหุ่นดีผมว่าคนนี้น่าจะออกกำลังกายด้วยความสูง175อัพครับอุ้ยโอ้พี่ติ๊กเจษฎาพรพี่ติ๊กเจษฎาพรแน่นด้วยหล่อขั้นเทพเออใช่175อัพด้วยอุ้ยแล้วหล่อแล้วหล่อด้วยหล่อมีเพื่อนเยอะเกือบทั้งวงการเลยเวลาเขาไปไหนมาไหนใครๆก็หลงรักเขาระดับพระเอกว่างั้นเถอะเพราะว่าอย่างนี้ต้องพระเอกแล้วแหละสอนรามน้ำเพชรฮะสอนรามอันนั้นพระเอกพี่เก๋ก็พระเอกเหมือนกันน่ะก็ถูกก็ไม่เถียงเป็นไปได้เหมือนกันครับเข้าวงการตั้งแต่เด็กเริ่มจากถ่ายโฆษณาก่อนครับจนมาเป็นนักแสดงแถวหน้าของวงการและแจ้งเกิดจากการเล่นภาพยนตร์เฮ้ยขยับขยับชันทวิทย์ชันทวิทย์เป็นไปได้และนักร้องในดวงใจของเขาคือคุณฝนธนสุนทรบ้าเดี๋ยวก่อนคนเขาเกลียดกันทั้งประเทศทำไมเขาชอบเอกลักษณ์เกิดตัวเพลงอะไรครับที่ใช้ร้องในวันนี้ไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอของพี่ดาเอนโดรฟินซึ่งฟีเจอริ่งกับคุณป๊อปปองกูลนะครับแต่วันนี้เวอร์ชั่นของพี่ฝนฟีเจอริ่งกับนักร้องหลังกำแพงหมายเลขหนึ่งถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยหากความรักเกิดในความฝันเราจงคิดรอยมีรู้จักกันจูบเพื่อร่ำลาในความสัมพันธ์ก่อนที่ฉันจะปล่อยเธอหายไปโดยไม่รู้จักเธออ
จบที่สะท้อนแสงจันทร์ยามเพ็ญโดดเดี่ยวกับความเหงาอยู่กับเงาที่พูดไม่เป็นฟังเพลงเดิมที่เรารู้จักแต่ไม่รู้ความหมายของมันหากฉันจะหลับตาลงสักครั้งและพบกับเธอผู้เป็นนิรันดร์ทบทวนเรื่องราวต่างๆทุกๆครั้งที่ฉันตื่นนอนบทกวีไม่มีความหมายฉันงมงายสวดมนต์ขอพอหากจะมีโอกาสอีกคนจะรายมนต์กับสายหลับตาลงสักครั้งและพบกับเธอผู้เป็นนิรันดร์ใครไอหากความรักเกินในความฝันเราทุกคนโดยไม่รู้จักกันปฏิทินไม่แค่เท่าไรดังที่ฉันไม่เคยทำการแต่ที่เธอได้พบกับรุ่นใหญ่เลยเหรอคะแต่อันนี้ขอพูดตรงๆนะคุณหลอกเปล่าพูดตรงๆจากใจนะเขาเป็นใครนะที่ใบ้หล่อซุปตาหล่อขั้นเทพหล่อขั้นเทพเออว้าวใช่เอาที่ไหนมาเนี่ยนึกถึงใครเสียงนุ่มแล้วก็เสียงอบอุ่นใช่เป็นคนอบอุ่นครับเป็นคนเอ้ยจริงเปล่าพี่ถ้าไม่รู้ก็นึกว่าเป็นโตนะเนี่ยถ้าโตไม่มานั่งตรงเนี้ยก็จะคิดว่าเป็นพี่โตอยู่ตรงนี้กล้ามแน่นด้วยกล้ามแน่นยอมรับว่าระดับพระเอกระดับพระเขาประสบความสำเร็จเรื่องหนังจริงๆอ่ะเนาะเออหนังเขาประสบความสำเร็จมากตอนนี้ขอฟังเสียงหน่อยได้ไหมคะสวัสดีครับใบด้วยคำพูดมันธรรมดาไปขออุปกรณ์เสริมได้ไหมฮะมีอุปกรณ์ด้วยอุปกรณ์เดี๋ยวจันเอาอุปกรณ์มาหน่อยสิฮะเดี๋ยวเอาอุปกรณ์เหล่านี้มาบอกใบพี่ว่าเขาเป็นใครแบบไหนฮะจริงเหรออ่ะพี่ดูผิวเขาก่อนก็แล้วกันว่าผิวเขาเป็นยังไงเป็นยังไงคะผิวเขาเนี่ยต้องบอกเลยว่าผิวดีนะฮะค่ะผิวเขาจะเป็นแบบนี้ฮะผิวเขาจะแบบช่วยใบให้พี่นะนี่ช่วยใบให้พี่นะไม่ได้มีโอกาสนี้เลยนะที่จะได้เห็นภาพลักษณ์นี้ของโตโตพี่ขอถ่ายรูปไปเก็บเป็นที่ระลึกว่าโตไม่รักงานอีกแล้วคุณผมก็ไม่ทำผมบอกเลยว่าคนนี้อายุ30ขึ้น30ขึ้นครับจะเป็นการบอกใบเพิ่มเติมไปไหมกีตาร์เล่นกีตาร์ก็ได้สักหน่อยโชว์อะไรสักนิดนึงที่เป็นตัวตนของเขาเดี๋ยวมีคนช่วยคุณอะคุณเขาเล่นดนตรีได้คุณเป่าเฮ้ยจริงเนี่ยเดี๋ยวเราช่วยกันนะโอเคนะโอเคครับครับโอเคนี่คือตัวตนของเขาฮะตัวตนอ่ะโอเคหนึ่งสองสามนี่คือการบอกใบว่าคนที่มาไม่มีอะไรเลยฮะจะถามอะไรเขาก็ได้นะครับพี่ฝนจะถามอะไรเขาก็ได้ตัวเองชอบเขาเหรอเป็นแฟนครับพี่ฝนครับเฮ้ยฟังเสียงเมื่อกี้นี้ครับพี่อู๊ดเป็นต่อแต่พี่เชื่อไหมไม่น่าเชื่อบุคคลคนนี้ครับเป็นคนหัวแข็งมากคุณลองไมค์เคาะหัวคุณให้พี่ฝนฟังหน่อยไม่เชื่อผมไม่เชื่อเขาเป็นคนหัวแข็งมากไหนสิคะเนี่ยปากเขาฮะอยากฟังเสียงปากเขาเหรอฮะอยากฟังเสียงปากเอาไมค์เคาะปากไมค์เคาะปากเอางี้บอกลักษณะท่าทางของเขาให้กับพี่ฝนได้ฟังจะเชื่อดีไหมสูงบอกได้เลยว่า180อัพเลย180เลยเหรอ
เฮ้ยอันนี้แต่ว่าพวกคุณไม่จริงเลยพี่อันเดียวที่จะพูดความจริงกับพี่บุคคลคนนี้ครับมากฮะแกล้งกันน่ารักดีนะครับใช่ไหมใช่ไหมจำได้จำเสียงได้เนี่ยแป๊บนึงผมรอมานานแล้วยังไม่มีใครจะตะโกนแบบว่าคัดคัดชุดล่างข้าหรอนี่คือผมรอมานานแล้วไม่มีเลยผมก็ว่าไอ้สองมันรออะไรผมรอคัดผมนั่งรอไม่มีใครบอกเฮ้ยคัดคัดของเราไม่มีเลยใครไปหมดเลยเนี่ยเพื่อนรุ่นใหญ่เนี่ยยังไงก็ดูดีโตยังไงก็ดีทำไมมองแปลกมันมีจริงหนุ่ยบอกชื่อเข้าไปนักร้องหลังกำแพงหมายเลขหนึ่งคือใครคุณจะพูดความจริงหรือคุณจะโกหกพี่ฝนแล้วแต่ครับผมบอกก่อนเลยก็ได้ผมไม่โกหกด้วยครับค่ะแน็กชาลีฮะแน็กชาลีแน็กชาลีพี่หนุ่ยพูดตรงๆนะว่าเราก็อยากจะไปล้างหน้าแล้วตอบเลยเต๋อฉันทวิทย์พี่ตอบไปเลยฮะเต๋อฉันทวิทย์ค่ะฟันธงว่าเขาคือพี่อู๊ดเป็นต่อดูว่าจะวินหรือว่าจะเฟลถ้าพร้อมแล้วเพลงมาความอบอุ่นเมื่อกี้หายไปไหนไม่อบอุ่นแล้วเสียงอบอุ่นโอ้เสียงอบอุ่นมากอ่ะแล้วคุยกับสุนารีจะมาชอบสุนารีชอบสุนารีต่อมาฝนพี่ฝนทีมงานบอกว่าพี่สุนารีเหรอหยอกหยอกหยอกชอบแต่ว่าเขาก็บอกเราอยู่นะว่าเขาอ่ะเป็นแฟนคลับเรานะอะไรอย่างเงี้ยแล้วไหนบอกจะเป็นอเล็กธีรเดชหน้าไปโดนจะเป็นอเล็กธีรเดชลดความอ้วนอะไรอ่ะซิกแพคอะไรอ่ะเป็นไงตอนเป็นอเล็กเป็นไงตอนที่ไหนลดความอ้วนนายหล่อมากตอนอยู่กับคุณนี่เป็นอเล็กธีรเดชแล้วก็งานไม่มีแล้วก็กลับมาเป็นไอ้แจ็คดีกว่าเพราะว่าเราเป็นตัวเราแต่คนเนี่ยจะชอบเม้นเขาจะพิมพ์ด่าเราว่าไอ้แจ็คหยาบคายครับเพราะว่าเราเล่นเรียบร้อยแล้วเวิร์กพอยต์ก็ไม่เรียกเอาไงเอามาอย่างเรียบมากชอบที่มันสู้มือมาแต่ว่าตัวจริงเขาอะก่อนที่แบบจะมาถ่ายทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุยกับเขาก็เป็นคนปกตินะแต่พอ5 4 3 2ปุ๊บเนี่ยเป็นอะไรก็ไม่รู้โชว์มัดโลออนไงมันเป็นเรื่องปกติอะไรนะคือโชว์มัดโลออนโชว์มัดโลออนเอ้ยมืออาชีพเค้าเรียกมืออาชีพนี่สุดยอดไงน้องผมภูมิใจแต่คนนี้ทักแครชวงแครชแบงค์หมดทุกทีได้หมดเลยหรอนอกจากพี่ฝนที่เป็นไอดอลเขาคือแบงค์วงแครชซะหน่อยเขาเป็นคนมีความสามารถเนาะขอสักท่อนอะไรแบงค์แครชหาความรักนี่วิแป๊บนึงแป๊บหยุดพี่แบงค์เขาหน้าขาวกว่านี้นะจริงเอาเขาเป็นลูกคนจีนอ่ะเขาหน้าขาวกว่านี้
ล่นถึงเนื้อถึงตัวเออต้องทำยังไงง่ายทำยังไงตอนนี้ไม่รู้ไม่ได้ตลกอะไรก่อนแล้วเจ็บจริงด้วยสั่งหมดแล้วแบงค์วงแคชแบงค์เลยเหรอแบงค์หน่อยหากความรักกันในความฝันเราทำผิดโดยไม่รู้จักกันเพื่อที่ฉันไม่บอกคืนละวันเรื่องที่ฉันไม่เคยต้องการไปไหนอยากให้เธอไปไหนพบกับฉันเราสมรสโดยทีนี้กูแนวเปิดแล้วอ่ะแต่คนก็ด่าอีกมุกไม่มีเลยก็ให้มันด่าไปไม่เป็นไรให้พูดถึงพี่ฝนบ้างวันนี้พอรู้ว่าจะต้องมาฟีดกับพี่ฝนรู้สึกยังไงโอ้ดีใจเลยครับเพราะว่าจริงๆพี่ฝนเนี่ยพี่ฝนเป็นคนที่น่ารักมากๆเป็นพี่สาวที่ใจดีมากๆผมก็ได้คุยกับพี่ฝนมาเบื้องต้นแต่ต้องแอปทำเป็นแบบว่าไม่ให้พี่ฝนจับได้อะไรเงี้ยแต่ว่าเสียงแบบเสียงอบอุ่นมากเสียงนุ่มมากเสียงเขาดีจริงๆนะขอโทษขอโทษทางรายการบอกว่าไม่ได้ภาพคือล้างหน้าหน่อยมากันมากมีน้ำมีน้ำเวิร์กพอยต์นะเล่นมากเลยเวทีตอนนี้คุณชวนผมมารายการอะไรเนี่ยนี่ไม่ใช่ชิงร้อยชิงล้านว้าวว้าวว้าวนะเว้ยเคยคุยกันมาอยู่แล้วเคยคุยครับเคยคุยกับพี่ฝนแล้วก็มีไลน์พี่ฝนด้วยคือน้องแจ๊คเป็นคนที่แบบน่ารักอ่ะอย่างที่บอกว่าตอนที่แบบไม่ได้ถ่ายอะไรอย่างเงี้ยเวลาคุยกันเนี่ยเขาก็เป็นแบบปกตินะเป็นแบบแจ็คที่น่ารักแบบปกติเลยอะไรเงี้ยให้ฝากผลงานก่อนตอนนี้ติดตามอะไรหลังจากนี้แจ็คมีภาพยนตร์เรื่องแดงพระโขนงครับกำกับเองกับเพื่อนคุณเอ็กครับแล้วก็พี่หม่ำเพชรไทยบงคำเหลาครับผมรายการนะครับผมก็ว่างครับติดต่อได้ละครก็มีเรื่อยไปครับผมฝากด้วยครับผมโอเคพี่ฝนแล้วครับครับก็ตอนนี้ก็ผลงานเพลงนะคะจืดทุกคำจำทุกอย่างแล้วก็กำลังจะทำผลงานเพลงใหม่ออกมาตัวนี้อยู่ในระหว่างการอัดเสียงอยู่นะคะแล้วก็มีทั้งละครแล้วก็เดี๋ยวจะมีหนังของพี่หม่ำด้วยขอฝากไว้ด้วยนะคะน่าจะเป็นปีหน้าได้ชมกันนะครับติดตามผลงานทั้งคู่นะครับแต่ซุปตาของเราคนแรกครับทายผิดถือว่าเฟลครับเสียงหล่อมากเป็นนักร้องหลังกำแพงที่มาพร้อมความสนุกและความเละเทะไปพร้อมกันเลยทีเดียวแต่ถึงอย่างไรก็ตามพี่ฝนของเราทายผิดเฟลไปนะครับช่วงหน้าพบกับซุปตาคิวทองอย่างดีเจหนุ้ยงานนี้จะโดนปั่นจนเปื่อยแค่ไหนห้ามพลาดซุปตาคนแรกเฟลไปแล้วนะครับผมจะบอกพวกคุณเลยว่านี่คือการถ่ายรายการที่เละที่สุดเท่าที่รายการนี้เคยทำมาโอ้โหแจ็คคุณคือสุดยอดผมไม่ลบหน้าเพราะผมมืออาชีพผมรักเวิร์กพอยต์เปิดไงก็ต้องเปิดงั้นพูดเพื่ออะไรใครพูดอะไรกล้องนี่ครับแล้วก็คุณรู้เยอะด้วยรู้เยอะนี่เดี๋ยวกูบอกเลยร้องเพลงต่อหน้าฉันใช่ไหมทำไมรู้อ่ะไม่รู้อ่ะรู้หมดอ่ะนี่โกรธใครแล้วเนี่ยคุณจะโกหกเขาหรือคุณจะช่วยเขาครับแจ็คคนแบบนี้ใครจะไปช่วยเขาความผูกพันความสัมพันธ์ที่เราเคยมีต่อกันคุณขายของปลอมยังไม่เคยพูดเลยสักคำหนึ่งว่าของเป็นของปลอมอ่ะต่อไปนี้คุณไม่ใช่พี่ผมพี่ผมคือพี่โตศักดิ์สิทธิ์โอ้โหคุณมันจบไปแล้วเล่นแนวขำนี่เขาทาแป้งเว้ยเดี๋ยวเรามาดูคำใบ้นักร้องหลังกำแพงหมายเลข2คนนี้ครับจมูกโด่งผิวขาวและหล่อวัวตายควายล้มโอ้วัวตายควายล้มเลยอ่ะใครอ่ะและที่สำคัญเวลายิ้มสาวๆละลายทั้งประเทศหลุยสก็อตได้ไหมฮะหลุยสก็อตได้และนอกจากนั้นเขาชอบท่องเที่ยวชอบถ่ายรูปและไปตามคาเฟ่ต่างๆครับร้านกาแฟคือที่ประจำของเขาน้องเจมส์จิไงน้องเจมส์จิชอบถ่ายรูปแล้วก็ไปเที่ยวตามคาเฟ่คนกินกาแฟเสียหน้าหอยไง
ส่งรูปมาทุกเช้าส่งมาเดี๋ยวพี่กาแฟกาแฟทุกรูปอ่ะพี่หอยอ่ะพี่จริงเฮ้ยหุ่นดีนะโอ้ยใครใครอ่ะอุ้ยเอ้ยอุ้ยนี่เอ้ยพี่ยาอุ้ยรูปไก่รูปหัวไก่ทำไมอ่ะต้องเป็นใครที่ชกมวยแน่เลยอ่ะนักมวยหรอเออว่ะหรือเป็นนักมวยอ้าวไก่ซะแล้วชอบกินไก่สิ่งที่เขาชอบที่สุดนะครับคือการร้องเพลงละครรับไม่ต่ำกว่า3เรื่องต่อปีถ้าภาพยนตร์ปีละ1เรื่องนี่คือซุปตาร์ระดับพระเอกเลยเหรอที่จะใช่นักร้องระดับแม่หมายเลข2เฮ้ยมีหมากปรินอีกคนหมากใช่ใช่นี่เป็นไรฮะชอบน้องนายนายชอบไหนลูกใช่ใช่ใช่หูยากอ่ะยากอ่ะลองฟังเสียงเพลงที่ใช้ร้องคือเพลงอะไรครับเหมือนที่แจ็คบอกฮะเหมือนเขารู้อ่ะต่อหน้าฉันเธอทำอย่างนั้นได้อย่างไรจาก D2B นะครับในเวอร์ชันของพี่นุ้ยและนักร้องหลังกำแพงหมายเลข2ถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยใครอ่ะต่อหน้าฉันเธอทำอย่างนั้นได้ไหนฮะเกิดไปน้องดีอ่ะจะจับมือเธอเบาๆสักครั้งฉันยังห้ามใจไม่อยากจะให้ใครเขามองไม่ดีแต่เธอทำไมไม่แคร์หัวใจผู้ชายคนนี้ทำอย่างกับไม่มีฉันในสายตาไม่อยากทำตัวแหวนวุ่นวายให้มันไว้วันเมื่อคนเราคบกันก็อยากเชื่อใจแต่หลับตาลงก็คงเห็นภาพของเธอกับใครสะกิดให้หัวใจมันเจ็บเรื่อยมาเขาสนิทขนาดไหนเธอจึงต้องเอาใจเอาไรนักหนาตลอดเวลาเธอไม่รู้ว่าฉันปวดใจต่อหน้าฉันเธอทำอย่างนั้นได้อย่างไรหาเห็นหรือเปล่าเห็นน้ำตาเวลาที่เธออยู่กับใครต่อหน้าฉันเธอทำอย่างนั้นได้อย่างไรหานี่จะบอกว่างานดีมากเลยน่ากินมากเธอไม่หลอกไม่หลอกอายุยังไม่เท่าไหร่วัยรุ่นคิดว่าเป็นวัยรุ่นซีรีส์วายโอ้ซีรีส์วายด้วยซีรีส์วายผิดจ้ะผิดไอ้แจ็คเบาตุโกหกเขาดิซีรีส์วายเยอะอยู่ใครบ้างครับน้องแม็กตุนโอจินไงแล้วก็มีจิงจุ้งจ๋องแจ๋งเออใช่ใช่โอเคขอตอบว่าจิงจุ้งจ๋องแจ๋งนะไม่ต้องเชื่อคนง่าย
อยากให้ช่วยไหมโอนเงินมานึกถึงใครมีชื่อไหมพี่นุ้ยนักมวยไหมฮะนักมวยไหมเคยต่อยมวยเอวเขาดีไหมฮะเอวดีมากช่วยดูให้หน่อยได้ไหมโชว์ดิเอวโอ้ว้าวโอ้โหเอวลันปัดลันปัดลันปัดอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอะไรเดี๋ยวจะทำความฝันให้ดีเจนุ้ยเป็นจริงชิดกำแพงไอ้หนูมาเอวมาไปเอวลันปัดลันปัดลันปัดไอ้เอวลันปัดลันปัดลันปัดไอ้เจ็ดเอวมันลันไอ้เสียงดังไอ้อาจารย์ปัดเอาเอวเอวปัดปัดฮะสลับไอ้หนูหันหลังให้เด็กพี่เอวดีหรอเอวดีกำแพงฉีกภาพไม่ชัดต้องคนนี้ทำภาพสะท้อนเขาให้ดูหน่อยทำภาพสะท้อนให้ดูหน่อยแอวลันปัดลันปัดลันปัดแอวลันปัดแต่ใครก็ไม่รู้นะว่าฝนธนสุธรก็เต้าเก่งมากไม่เชื่อไม่เชื่อแอวลันปัดลันปัดลันปัดเฮ้ยเฮ้ยเสียงแอวมันลันเลยเสียงอย่างอะอดักปัด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 โถภาพลักษณ์ที่สร้างมาขอโทษง่ายง่ายโตสงสารอ่ะใครอ่ะเคยมีเพลงแล้วดังมากแล้วเขาฝึกกันบ้านมาดีเขาไม่ติดอ่างเอาแบบสไตล์ธรรมชาติเขาเลยไหมนิกกี้ติดอ่างใส่เขาดิเฮ้ยไอ้นิกกี้พี่นุ้ยฮะเห็นไหมผมนิกกี้ฮะไม่บอกแล้วไอ้นิกกี้เหมือนไอ้นิกกี้ร้องเพลงไม่ได้หรอกแต่มันอับมันปรับเสียงไปเรียนไอ้นิกกี้ถ้าร้องเพลงก็คือต่อหน้าชันเป็นรับสายสับผมใบให้ระดับพระเอกอันนี้คือเรื่องจริงหรอประกวดไหมสายประกวดไหมฮะเอาคุณถามเขาก็ได้คุณอยากถามอะไรเขาคนครับรู้จักนุ้ยไหมฮะรู้จักนุ้ยที่ผัวแม่ตั๊กนะครับนี่ตัวจริงตัวจริงมีอารมณ์ขันมีอารมณ์ขันเราเคยเจอกันไหมฮะเคยเจอบ้างครับหยุดทำเสียงก็ได้ไหมฮะสวัสดีครับพี่นุ้ยครับนี่เป็นไงล่ะคุณอายุเท่าไหร่ฮะ19ครับเชื่อนะเชื่อนะเด็กมากเพราะเสียงเด็กมากอ่ะฟังเสียงพูดมันธรรมดาไปครางให้ฟังได้ไหมฮะดนตรีมาหน่อยได้ไหมชื่อพี่นุ้ยต้องคลางกับดนตรีใช่ฮะเขาคลางไม่ได้ครับต้องให้พี่โตครับเฮ้ยเป็นเล่นไปถ้าคลางปุ๊บนะผู้หญิงเนี่ยเอาเสียงเขาไปขึ้นรอสายแน่นอนเป็นเสียงโทรศัพท์รอสายแล้วทำอะไรรอสายทำอะไรรับหน่อยจ้ารับหน่อยจ้ารอเลยพี่โตคลางครับไปโตสู้ๆรับหน่อยจ้าต่อนี่พูดตรงๆนะสงสารคุณมากเลยต่อเสียงต่อไม่เท่าไหร่แต่หน้าโตได้อ่ะไม่รู้อ่ะเดี๋ยวผมให้3คำกับนักร้องหลังกำแพงหมายเลข2ขอ3คำให้เขาครับพี่ฝน The Star The Star The Star แจ็ค3คำทองเนื้อ9ทองเนื้อ9โตครับกำลังจะมีแฟนตอนเฮ้ยอะไรนะผมดีใจกำลังตัวดีเลยให้บูชื่อเลยเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่แจ็คมดเฮ้ยมดอุ้ยอุ้ยมดใช่มดไม่เชื่อก็ใกล้มอสเหมือนกันนะผมบอกให้อ่ะน้องคริสพีรวัตรคือคริสติน่าอากิล่าแรงก็จะเล่นพี่บอลบอกชื่อเข้าไปบี เดอะสตาร์อันดับแรกต้องยอมรับอย่างนึงอีเจนคุณโง่มันอาจจะหลุดพูดของจริงออกมาก็ได้ไม่ได้หลุดเชื่อสิสิ่งที่พูดมามันคือความจริงทำไมฉันต้องเชื่อเธอทำไมฉันต้องเชื่อเธอฉันเป็นเด็กกระล่อนแต่วันนี้ขอโอกาสฉันไม่ท้าเปล่าท้าเปล่าเอาเปล่าเอาว่าเพิ่งล้างแป้งมาเองอมกล้วยจนปิดรายการห้ามพูดจบเอาว่าได้ดิจนปิดรายการห้ามพูดได้ดิมาดิมอสเลยตอบมอสเลยว้าเชื่อคนเด็กมามอสเลยครับทีมงานเข้าเลยครับเสียงคือใครแบนจ้าอารมณ์มอสมอสไง
ก็มดมดวายเขาที่ลูกมดเชื่อคนง่ายจริงเชื่อนะงงมากเอาละครับเปิดศึกกันอย่างสนุกสนานระหว่างพี่นุ้ยกับแจ็คที่อีกฝ่ายต่างก็สับขาหลอกกันไปมาพาพี่นุ้ยของเรางงและสับสนลังเลกันไปและงานนี้พี่นุ้ยจะทายถูกหรือไม่ช่วงหน้ากลับมาลุ้นกันอมกล้วยได้ดิจนปิดรายการห้ามพูดได้ดิมาเลยโมสเลยตอบโมสเลยว้ายเชื่อคนอย่างมาโมสเลยโมสครับทีมงานเข้ากันเลยครับเสียงคือใครแบนๆจ้าอารมณ์โมสเออโมสไงก็มดวายเขาที่ลูกมดเชื่อคนง่ายจริงไม่เชื่อนะงงมากฟันทองมอสเข้าให้มันเจ็บฟันทองแล้วมอสพิสดุจนะครับมาดูกันว่าจะวินหรือจะเฟลถ้าพร้อมแล้วเพลงมาจัดไปไอ้มดช่วยมาเขาต้อง acting ให้เหมือนพี่แดนต้องมีลักยิ้มทำยังไงอันนี้คือการร้องเพลงเสียงต่ำแรงมากพี่โอ้โหผมกะว่าหลอกเขาแบบกล้วยอยู่ไหนฮะกล้วยเดี๋ยวนะกล้วยอยู่ไหนฮะทีมงานแจ้งมาว่าหากล้วยไม่ได้จบครับไม่แทนก็เลยต้องใช้น้ำแดงกับนมแทนอ้าวไม่ได้เฮ้ยตามกฎแล้วติดอ่างเป็นนิกกี้เหรอติดกันเป็นฉากทำไมเฮ้ยรู้ได้ไงว่าเป็นโมดวะตุ๊กบอกเนี่ยเราเหมือนสู้กันแบบเชื่อเปล่าเชื่อเปล่าไม่คิดว่าหลอกอีกทีเหรอถ้ามันหลอกมันจะเฮ้ยดูนี่แต่ถ้าสมมติอันไหนมันใช่ปุ๊บมันจะเริ่มแบบบิดกันอ่านออกง่ายมากงอพอรู้ว่าต้องมาฟีเจอริ่งกับพี่นุ้ยเป็นยังไงบ้างรู้สึกไงบ้างตื่นเต้นครับพี่หนุ่ยเลือกเพลงได้แบบว่าสมวัยมากครับรอเล่นก็ตอนทำกีฬานึกว่าจะเป็นนักมวยเพราะเห็นแบบมีไก่มีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใบมากเลยนะใบยังไงอ่ะก็มีไก่ไงคือทุกคนจำว่าผมอุ้มไก่ไงเออใช่อ๋อแล้วใครใบทองเนื้อก้าวแล้วเกี่ยวอะไรละครเขาแต่ผมตรงไปหน่อยโทษทีผมตรงไปหน่อยโง่แล้วรู้สึกไงบ้างครับเป็นเขามาเนี่ยดีใจกับตัวเองแล้วก็เสียใจกับพี่ฝนที่พี่ต้องเปิดกำแพงมาเจอคนอย่างไอ้แจ็คน้องแจ็คคนอย่างพุ่งกับแจ็คพุ่งกับแจ็คแล้วเคยร้องเพลงด้วยกันไหมจริงๆไม่เคยเลยไม่คิดว่าจะได้มาร้องเพลงด้วยกันอ่ะซึ่งปกติคุณเป็นคนชอบร้องเพลงจริงๆอยู่แล้วชอบร้องแบบในห้องน้ำอยู่บ้านอะไรเงี้ยร้องเล่นๆเป็นงานอดิเรกของเราใช่ใช่แล้วเป็นคนมีคาแรคเตอร์เสียงเพราะว่าเราไม่เคยแบบเขาเรียกว่าเสียงพูดคุณอ่ะมันออกมาเลยพอแจ็คพูดปุ๊บใช่เลยปุ๊บใช่เลยเพราะว่าแจ็คโง่แต่เมื่อกี้ตอนที่กำแพงติดอยู่อ่ะหนุ่ยไม่เห็นเอวเขาโอ้ยดีมากอยากเห็นตรงนี้ได้ไหมขอเป็นบุญตาพี่หน่อยเชิญชมเอวสดๆจังหวะมา
แอวลั่นปัดลั่นปัดลั่นปัดแอวลั่นปัดลั่นปัดลั่นปัดเสียงแอวมันลั่นเสียงดังดังปัด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 สิ่งนี้จะช่วยเหลือพี่ไปอีก1เดือนคุณเอาไปทำอะไรอีก1เดือนถือพรหมจรรย์ฮะก็ต้องเก็บเก็บเกี่ยวไอ้พวกนี้เก็บภาพเก็บภาพให้พูดถึงกันแล้วกันหน่อยครับเป็นไงบ้างวันนี้มาฟีเจอริ่งกับพี่นุ้ยครับดีใจมากครับมันเป็นโอกาสที่แบบคือเราเฉียดกันตลอดเลยนะเคยร่วมงานกันแล้วก็เอ้ยเราก็เป็นแขกรับเชิญพี่นุ้ยเป็นพิธีกรอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยแบบว่าได้มาลงเล่นอะไรด้วยกันเลยอะไรเงี้ยครับแล้วก็วันนี้แบบว่าดีใจมากครับเป็นไงบ้างพี่นุ้ยขอบคุณเขาที่ช่วยประคองเพลงนุ้ยร้องดีมากจริงๆเพราะว่าตัวเราเองคนเดียวเอาตัวไม่รอดพี่นุ้ยร้องเพลงพร้อมมากครับขอบคุณนะธรรมดาไปทำไมอ่ะกอดกันแล้วหอมแก้มกันหน่อยจะดีเหรอพี่นุ้ยลองดูให้เขาหอมฉันถูกต้องได้เหรอได้เหรอขอบคุณมากสิ่งนี้จะเก็บไปใช้อีกประมาณ2เดือนไม่ขอบคุณเลยชงให้ฮะผมชงให้พี่นะเรื่องผมได้แล้วตรงนี้ได้แล้วแฮปปี้แล้วให้ฝากผลงานครับบอสครับหลังจากนี้มีอะไรให้ติดตามครับก็เราจะมีถ่ายละครนะครับแล้วก็ปีหน้ามีหนังครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับถ้าเกิดแบบว่าอยากติดตามไลฟ์สไตล์ก็ IG ได้เลยครับ IG บอกชื่อได้เลยครับวิสมอสครับผมวิสมอสครับไปติดตามกันได้ครับพี่นุ้ยครับตอนนี้ฮะกับทาง Workpoint ไม่เหลือสักรายการเดียวเลยนะฮะตอนนี้นะฮะจะดูก็เดี๋ยวจะแวะเวียนจะมีแวะเวียนมาเรื่อยๆ อะไรอย่างงี้นะครับรายการยืนนงยืนหนึ่งอะไรอย่างงี้ว่ากันไปเพลงใหม่เพลงใหม่ยังจะออกอีกเหรอไม่คิดจะทำอีกแล้ว นะฮะเจ็บตัวไปเยอะติดตามพิธีกรได้นะครับทางช่องทางต่างๆนะครับวันนี้ครับเก่งมากไม่คิดว่าจะถูกแต่ทายถูกครับถือว่าวินเย้เสียดายแทนแจ็คจริงๆครับที่งานนี้พี่นุ้ยไม่หลงคารมตามไปเกือบจะหลอกได้อยู่แล้วทีเดียวแต่สุดท้ายพี่นุ้ยก็วินไปนะครับช่วงหน้าถึงเวลาของหนุ่มรูปหล่อมากความสามารถอย่างต๋อศักดิ์สิทธิ์กับนักร้องหลังกำแพงหมายเลข3จะมีเซอร์ไพรส์จัดหนักอะไรรอเขาอยู่ภายใต้หลังกำแพงมาเอาใจช่วยไปพร้อมกันผ่านมาแล้ว2คนครับวิน1เฟล1ความมั่นใจของคุณเหลือกี่เปอร์เซ็นต์จากตอนนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะฮะมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าแบบโดนแป้งก็แล้วนะมันคงไม่มีอะไรที่มันแย่กว่านี้แหละโตไม่ต้องกลัวเลยเพราะมีแจ็คอยู่โตได้แน่นอนเดี๋ยวช่วยจริงๆเด็กคนนี้ไม่เคยโกหกกะล่อนเหรอโมสจะช่วยไหมอย่างน้อยก็ช่วยได้เยอะกว่าพี่แจ็คอ่ะผมเห็นด้วยมีคำใบ้ให้โตนะครับนักร้องหลังกำแพงหมายเลข3คนนี้สวยและรูปร่างดีวีดีกรีไม่ธรรมดาครับทุกรันเวย์เธอคือนางพญาแพนเค้กเป็นไปได้รันเวย์บีน้ำทิพย์พี่บีน้ำทิพย์แจ็คพี่พรราชเลเทเจอร์พรราชเทเลอร์พรราชเทเลอร์รู้จักเขาจริงเขาไม่ได้เดินแบบนานแล้วนะเขามีลูกแล้วไงเซอร์ไพรส์ไงอะไรอะอะไรอะติชาติชาติชากันติชามดดำกระชาพาเอามาทำไมอะมาทำไมรันเวย์เสียงรู้เลยนะเป็นขวัญใจหนุ่มๆทั่วประเทศครับใครวะวันนี้เธอบอกว่าปลื้มมากได้มาร้องกับนักร้องในดวงใจเธอฝากมาบอกว่าท้ายถุงนะคะโตมีชื่อใครไหมครับต้องฟังเสียงถึงจะรู้ว่าเป็นนักร้องหรือว่าเป็นแบบนางแบบแล้วค่อยไปแยกอีกทีว่าเป็นนักร้องอาชีพหรือเปล่าใช่ครับจากเพลงที่ใช้ฟีเจอริ่งซึ่งก็คือเพลงดาวกระดาษครับดาวกระดาษจากพี่ปนัดดาเรืองวุฒินะครับในเวอร์ชั่นของโต๊ศักดิ์สิทธิ์และนักร้องหลังกำแพงหมายเลข3ถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยสู้ใครก่อนใครอ่ะรู้ปะอยากทำมาให้เธอให้เธอได้อุ่นใจว่ายังมีเพื่อนเธอตรงนี้อยากทำมาให้เธอให้เธอรู้สึกดีให้ดาวกระดาษนี้
เก็บดาวทั้งฟ้ามาให้เธอทำให้เธอได้ลืมความเจ็บช้ำแต่สิ่งเดียวที่ฉันพอจะทำหยิบกระดาษมาพับเป็นรูปดาวอยากปลอบเธอเพราะรู้ว่าเธอเก็บใส่ขวดโหลใบใหญ่อยู่ยังสวยงามอาจจะพอทำให้เธอยิ้มได้อยากทำมาให้เธอให้เธอได้รู้ใจว่ายังมีเพื่อนเธอตรงนี้ที่หลังกำแพงถ้าทายถูกผมลาออกจากวงการบันเทิงโอ้โหเฮ้ยไปถึงว่าถ้าโตทายถูกถ้าคุณโตทายถูกอ่ะพูดเลยนะอย่าไปนะไม่ได้ต้องเอาความจริงไม่ถูกบอกชื่อโตเลยไม่ได้เอาแล้วย่อจะวงการไงเนี่ยกลายเป็นรังเกียจซะแล้วไม่ได้นึกถึงใครถามโตก่อนทุกคนใจเย็นๆทุกคนใจเย็นโอ้ปังมากชอบกันหมดเลยผมว่าเป็นนางเอกเป็นนางเอกฟังเสียงแล้วน่าจะมาสายนางเอกแล้วสวยด้วยส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 วยบอกใบ้เข้าไปโปรไฟล์ของนักร้องหลังกำแพงเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆใช่คือมองแล้วเราไม่อยากละสายตาจากเขาเลยอ่ะตรงตรงแล้วกันอะไรมากกว่าเมื่อกี้โตช่วยนุ้ยนุ้ยก็จะช่วยโตคนนี้เป็นพรีเซนเตอร์ด้วยพรีเซนเตอร์อ่ะเออเห็นตาท้องถนนจากใจใช่ผมเห็นเขาบ่อยมากใช่ผมขอฟังเสียงเขาได้ไหมครับสวัสดีค่ะคุ้นเสียงไหมคะโทษนะครับเคยเล่นละครไหมครับเคยค่ะอายุเท่าไหร่ครับอายุประมาณเท่าไหร่ก็เราทันตอนที่คุณอยู่เรียนอยู่ A-BAC เราก็ทันนะอุ๊ยรุ่นใกล้ๆคุณแปลว่าต้องบวกลบเราเคยเจอกันไหมฮะจริงๆเราเคยได้ไลน์คุณนะฮะแต่ว่าคุณจำไม่ได้เคยไลน์คุยกับคุณด้วยผมไม่เคยไลน์หาใครเลยแต่เรามีไลน์คุณจริงๆนะคะอ้าวอ้าวเฮ้ยแฟนมากเว้ยเราเคยเห็นโตไปเล่นบอลด้วยอ่ะเฮ้ยเขาเคยไปดูคุณเตะบอลเล่นเป็นตำแหน่งกองกลางอ่ะเพราะเรารู้ว่าเขาชอบทีมเชลซีอ่ะอุ้ยเฮ้ยลึกด้วยเขารู้ลึกมากคุณแอบคุยกับใครมาไอ้หนูพอแล้วลูกเดี๋ยวพี่ออกจากวงการบันเทิงบอกน้องเขาด้วยบอกน้องเขาไม่ต้องพูดเยอะแจ็คเตะบอลนะเตะจริงเล่นกองกลางก็จริงจริงเชลซีก็ชอบจริงลงไอจีไงเขารู้ลงไอจีจะรู้เนี่ยว่าเล่นกองกลางเขาต้องเคยไปดูคุณจริงๆคุณนัดใครไปดูคุณเล่นบอลไม่เคยเคยอ้าวอ้าวเคลียร์ก่อนคุณเคลียร์ก่อนพูดออกมาฮะเคยเล่นเหรอครับส่งคลิปนี้ให้ไปด้วยมันไม่เคยจริงๆคุณตะกุกตะกักคุณตะกุกตะกักคุณไม่พูดความจริงแล้วเฮ้ยเอาแล้วโอ้ยยากมากจริงมีชื่อไหมถ้าเราจะเรียกเขาสักคำหนึ่งสรรพนามแทนสรรพนามแทนเขาหนึ่งคำเริ่มจากโมสก่อนคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงพี่นุ้ยเรียกว่าอะไรเพื่อนสาวเพื่อนสาวพี่ฝนผู้หญิงเก่งผู้หญิงเก่งแจ็คน้องพี่น้องพี่มึงแซ่บปะมึงกลัวมึงกลัวอนาคตกูด้วยดิ
เปลี่ยนเซฟเปลี่ยนเซฟแหมเซฟอ่ะแหมน้องพี่น้องพี่มึงเซฟแจ็คมึงโอ้ยไอเขารู้รูปแบบรายการใช่ไหมกลัวไปหมดแล้วส่งอะไรนี่ตอนที่มันพูดเงือบปากสั่นไปหมดเลยไอ้หนูเอ็งทำไมได้หนูนี่สบายใจได้สบายใจได้เราแค่ทำมืออย่างนี้เอ็งสบายใจได้ไม่ใช่อย่างเอ็งสบายใจได้ไม่ใช่ไม่ด่ามาแค่นี้เลยไม่เป็นไรพี่มันกลับหลังหันไม่ทันแล้วแจ็คอีกนิดเดียวเองนะคะพี่แจ็คคะอีกนิดเดียวเองค่ะใช่อีกนิดเดียวจริงๆอีกนิดเดียวจะไม่ได้ไปที่นั่นแล้วบอกเลยนะว่าเราอะไม่ถึงขั้นออกจากวงการหรอกแต่จะตายทั้งเป็นในวงการผมว่าอย่างแรกเลยคือต้องเป็นรุ่นใหญ่มากๆเพราะว่าแจ็คเนี่ยหน้าเหมือนจะฉี่ได้อยู่แล้วโธ่การแสดงครับเรียกน้องเขาอะไรนะสัพพนามเขาคือเดี๋ยวเสร็จมานี่ต้องเป็นรุ่นใหญ่แน่ๆนี่ไม่ใหญ่พี่แจ็คเครียดพี่ขอโทษน้องแล้วกันไอ้หนูเอ้ยดูจังหวะดีๆนะฉันสั่นไปหมดเลยหนูน้องมีครอบครัวยังครับของบางอย่างก็ต้องเป็นความลับนะใช่เรื่องส่วนตัวไม่ตอบเรื่องบางอย่างก็ต้องไม่เปิดเผยแต่พี่รู้จักแฟนหนูดีแฟนหนูน่ารักแน่ใจนะคะพี่รักแฟนหนูนอกจากรุ่นใหญ่แล้วเนี่ยผมว่าต้องเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ในช่องหรือบริษัทอะไรใหญ่ๆในวงการบันเทิงนี่แหละโทษทีครับคุณแดงโอ้โหเฮ้ยแดงไหนแดงพระขนงโปรโมทหนังใครอ่ะอยู่สถาบันเดียวกับการนะคะกับพี่การนะคะโอ้นี่คืออันนี้บอกใบไม้สุดที่เราตัดสินใจมารายการนี้นะคะเพราะทราบว่าเป็นโตแล้วเราติดตามมาตลอดผมเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนอึดอัดอยากจะบอกชื่อแล้วให้พูดชื่อเลยนักร้องหลังกำแพงหมายเลข3เขาคือใครใบเฟิร์นโพสครับพี่นุ่นวรนุชพี่นุ่ยครับพี่แหม่มคัทริยาแมคอินทอชฮะแจ็คครับอันนี้แมนๆเลยนะปรึกษาเขาเรื่องความรักได้โอ้โหพี่ช็อตพี่ช็อตจริงเหรอไปช็อตกล้ากล้าทายหน่อยฟันธงนักร้องปริศนาหลังกำแพงหมายเลข3คือพีทเอาเหอะวันนึงนะผมว่าไอ้พี่นะรีบๆผมจะกราบเขาแล้วเนี่ยตอนนี้พี่เล็กอุสบาแล้วนะครับพี่เล็กอุสบาดาวเรืองมาดูกันว่าจะวินหรือจะเฟลถ้าพร้อมแล้วเพลงมาจาก10เป็น100เป็น1000เก็บเอาไว้ให้เธอให้เป็นความจริงใจจากฉันเก็บใส่ขวดโหลใบใหญ่อาจจะพอทำให้เธอยิ้มได้อยากทำมาให้เธอให้เธออยากทำมาให้เธอให้เธอได้อุ่นใจว่ายังมีเพื่อนเธอตรงนี้
สวัสดีครับประธานแป้งครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่เล็กบุษบาดาวเรืองเองค่ะอันนี้เมื่อกี้ทีหลังครับพี่แป้งพูดไม่ใช่พี่แป้งขอโทษครับพี่พี่ก็น้องก็เกลียดพี่ก็เกลียดนะเราเกลียดเหมือนกันหนูเป็นแฟนหนูเป็นแฟนใครเฮ้ยท่าเรือเว้ยเฮ้ยเฮ้ยท่าเรือแต่เอาตัวรอดโอ้พี่เรียกเขาว่าเรียกเขาว่านี่คือมาดามแป้งครับโอ้โหพูดถึงทีมท่าเรือเป็นยังไงเฮเบอร์ตี้ครับเออกองหน้าครับผมครับแต่ละคนนี่คือทีมชาติไทยครับนี่เฮ้ยเฮ้ยท่าเรือเว้ยนี่นี่ไอ้นี่มันเอาตัวรอดเก่งจริงๆเมื่อกี้คือการแสดงนะครับพี่ผมอ่ะเป็นเด็กที่ต้องบอกว่าผมไม่อยากให้พี่แป้งโกรธผมนะครับแจ็คไม่ต้องร้องไห้พี่รู้ว่าเป็นการแสดงพี่แป้งพูดหน่อยครับว่าแฟนท่าเรือไอ้แจ็คไปได้นะมาเลยค่ะโอ้ดูสีหน้าด้วยวันนี้เอาหน้ากากเรียนมาฝากแจ็คนะคะอยู่ไหนคะทีมงานคะได้เลยครับได้เลยครับอ๋อมีหน้ากากมาให้โอ้โหได้เลยครับนะคะเราเป็นแฟนกันได้พี่ท่าเรือเป็นผู้หญิงที่ผิวพรรณดีมากอันนี้ผมเจอกี่ครั้งแก่มากแล้วนะคะ54นะคะโตแค่36ค่ะยังไม่แก่เลยยังไม่แก่ดูยังไงก็ยังสาวแล้วแฟนพี่เขาก็แข็งแรงด้วยผมเคยเมื่อกี้ไม่ได้พูดแบบนี้ขอโทษนะฮะเฮ้ยเฮ้ยท่าเรือเว้ยอะไรอะไรไม่ต้องเลยใส่เสื้อเมืองทองอยู่อ่ะถูกๆมารายการนี้ประการหนึ่งคืออยากจะเปลี่ยนใจแจ็คเขาให้มาเชียร์ท่าเรือคิดดูอนาคตมาเผื่อเลยอ่ะพี่ดูทองยอดทุกอย่างเลยอ่ะอยู่ยากแล้วไม่เกี่ยวคือทีมก็คือครับบอลไทยลีกมาดามแป้งคืออันดับหนึ่งต้องบอกว่านี่คือหญิงเก่งหญิงเก่งอันนี้พูดตรงๆเลยนี่ไงที่บอกว่าผู้หญิงเก่งนี่ก็คือพูดจริงหมดเลยพูดความจริงหมดเลยพูดจริงหมดเลยครับพูดจริงสวยมากแล้วบอกใบเยอะมากด้วยพี่แป้งบอกใบเยอะมากจริงหมดเลยที่เขาพูดมาว่าเป็นพรีเซนเตอร์ตามถนนจริงเห็นทุกที่แล้วเขาพยายามบอกผมว่าเขาไปเคยเห็นผมเตะบอลใช่ผมไปเตะที่สนามท่าเรือมาด้วยเล่นกองกลางพี่แป้งนั่งดูอยู่จริงผมจำอะไรไม่ได้เลยพูดแล้วผมไม่คิดว่าพี่แป้งจะให้เกียรติแบบอย่าว่าแต่คุณมาเลยผมก็ไม่คิดว่าจะมาครับไม่คิดว่าจะมาโอ้โหพี่เอ้ยพอเห็นว่าเป็นมาดามแป้งเห็นป่ะคุณเห็นรีแอคพวกผมทุกคนป่ะคือแบบเอาแล้วยังไงวะคือแบบเราจะแบบใบ้ยังไงดีหรือว่าจะพูดยังไงดีผมถามหน่อยครับพี่แป้งครับรายการไปตะล่อมพี่แป้งยังไงให้มารายการนี้ครับรายการนี้เขาก็น่ารักมากน้องๆรายการบอกมาแล้วก็เป็นโตจะดูรายชื่อของน้องทั้ง4คนแล้วด้วยนะฮะชอบทั้ง4คนเลยน้องฝนด้วยฟังเพลงบ่อยผมขอบคุณมากครับรู้สึกเป็นเกียรติมากครับพี่แป้งแล้วก็ผมว่าทางรายการด้วยผมแบบเราไม่มีโอกาสได้เห็นพี่แป้งออกรายการทีวีบ่อยๆนะครับแล้วเราก็ไม่มีโอกาสที่จะแรกเลยมั้งใช่มั้ยครับพี่แป้งใช่แล้วแบบอยากจะบอกว่าผมชื่นชมมากๆแล้วก็นับถือแล้วเคารพมากเพราะว่าเป็นความหมายของผู้หญิงที่เก่งและแกร่งครับจริงๆขอบคุณมากเป็นไอเดียลเลยอ่ะจริงๆแล้วเนาะเมื่อกี้นึกว่าจะถ่ายได้นะคือถึงชื่อขึ้นมาผมก็ไม่กล้าพูดเพราะผมคิดว่าพี่แป้งคงไม่มาหรอกแต่พอหันหน้ามาเสร็จปุ๊บนี่คือใจนุ้ยมาเลยเฮ้ยเฮ้ยท่าเรือเว้ยเดี๋ยวฮะเชียร์บอลตอนไหนนักเตะท่าเรือมีใครบ้างตั้งใจจะฆ่ากูอ่ะเอาให้ได้อ่ะไอ้แจ็คจะเอาให้ได้อ่ะท่านผมให้พี่แป้งฝากเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลไทยดีกว่านะครับก็อย่างที่ทราบกันว่าปีนี้มันเป็นปีที่มีโควิดนะคะฟุตบอลต่างๆก็เลื่อนไปนะคะยังไงก็ตามแป้งเชื่อว่าฟุตบอลเนี่ยมันเป็นกีฬามหาชนแล้วก็อย่างที่เราพูดกันว่ากีฬาเป็นยาวิเศษนะคะก็เชื่อว่าฟุตบอลเนี่ยเป็นสิ่งนึงที่จะเป็นจุดสุมรวมใจคนไทยไว้ด้วยกันนะคะเชียร์บอลไทยกันเชียร์บอลไทยกันค่ะค่ะเพราะเราคือเฮ้ยเฮ้ยท่าเรือเว้ยเยี่ยมแต่เฮ้ยเฮ้ยโดนเลยโดนฝากผลงานด้วยครับเราติดตามโตได้ช่องทางไหนบ้างครับก็ผมติดตามก็ได้ใน IG ครับผมชื่อว่าโตศักดิ์สิทธิ์นะครับตอนนี้ทำรายการกับคุณแม่อยู่ด้วยครับทางออนไลน์ชื่อว่าเกษียณสำราญครับผมติดตามกันได้นะครับภารกิจที่3นะครับถือว่าเฟลครับทายผิดครับผมขอพี่แป้งอย่างนึงก่อนจบรายการขออะไรครับคือพี่แป้งตะโกนเฮ้ยเฮ้ยท่าเรือเว้ยแต่ไม่เป็นไรแล้วพี่ไม่เป็นไรดีกว่าแจ็คออกมาแจ็คออกมากับพี่เลยตรงนี้แจ็คออกมาตรงนี้เลยดีกว่าแจ็คดูใช่ไหมเชิญทุกคนเลยดีกว่ามาเชิญทุกคนมาอยู่ตรงนี้เลยเฮ้ยเฮ้ยท่าเรือเว้ยนะวิดีโอใช่ป่ะหนึ่งสองสามเฮ้ยเฮ้ยท่าเรือเว้ยเอาประมือทุกคนนะ
วันนี้ซุปตาของเรานะครับวิน1คู่เฟลไป2คู่นะครับสนุกสนานมากๆและความสนุกแบบนี้ครับติดตามได้ในทุกวันพฤหัส 20:05 นะครับใน The Wall Song ร้องข้ามกำแพงสัปดาห์หน้าค้นหานักร้องหลังกำแพงไปกับแกงส้มธนทัศน์ฮายอาภาพรหญิงรัฐากำแพงลงมารุ่นเล็กหรือรุ่นใหญ่รุ่นไหนๆก็หนีไม่พ้นการอำถ้าคนสนิทอะเรายังสามารถถ้าเรารู้เจาะตรงเลยโหมั่นใจเลยนี่มาใช่ไหมแม่นี่รายการจะเอาลูกหนี้แม่มาออกเหรอลูกหนี้อารมณ์เสียอารมณ์เสียไอ้เตี้ยยิ่งยงยัดบัวงามใช่ไหมบอกนะถ้าคนนี้เดินมาเนี่ยทุกคนไหว้ตั้งแต่ประตูแรกยันมาประตูนี้นะเซ็งสูงเลยสูงเปิดมานี่คือแบบมันเป็นไปไม่ได้พวกนี้จัดเลยอ่ะเราเคยขึ้นเวทีคอนเสิร์ตด้วยกันไหมคะจำไม่ได้ครับหน้าเขาเปลี่ยนตลอดนะครับแต่ว่าหญิงเปิดมาหญิงต้องไหว้อ่ะผมอาจจะเป็นพระก็ได้ครับดมกลิ่นผมสิลูกว่ามีกลิ่นเขาอยู่ไหมนี่พี่รายการตำรวจมาเลยไอ้ดมด้วยเนี่ยก็บอกแล้วว่าแก้มรัชวินไม่ใช่แก้มรัชวินแก้มรัชวินเดี๋ยวแก้มเสียเดี๋ยวนี่เพิ่งเข้าใจว่าคำว่าเพื่อนที่เป็นภาระมันเป็นยังไงเข้าใจมากเลยใครจะเฟลทายผิดหรือใครจะวินทายถูกเขาจับหน่อยได้ไหมอ่ะใครวะในร้องข้ามกำแพง